พงษ์วานิชรองผู้หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่3ขอรายงานบัญชีพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจำนวน 2,217 นายยานพาหนะจำนวน 135 คันเครื่องมือสื่อสารจำนวน 205 เครื่องพร้อมผมขอเคารพของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งทั้งหมดตรงหน้าผู้จัดยกอกอึ๊บวิ่งลงรวมทั้งนโยบายของผู้จัดการทหารเรือในการที่จะฝึกแผนป้องกันประเทศในปีงบประมาณ62นี้ซึ่งสสประจำพื้นที่ก็จะไปฝึกกันที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันดังนั้นในแนวความคิดของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจึงได้จัดให้มีการฝึกแบบบูรณาการเป็นการปรับปรุงแนวทางการฝึกเดิมที่มีการแยกหน่วยในการฝึกมาเป็นการฝึกร่วมผสมกันนำกองพันต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่งและหน่วยสนับสนุนต่างๆมารวมกันเป็นหน่วยปฏิบัติต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ซึ่งในปีนี้เป็นปี Heavy Year ซึ่งจะเป็นปีที่จะเป็นการทดสอบแผนป้องกันประเทศทดสอบแผนของสรฟในการที่จะบูรณาการการฝึกต่างๆร่วมกับทัพเรือภาคดังนั้นในส่วนของการฝึกก็ขอให้ผู้บังคับการกรมนะครับความปลอดภัยกำกับดูแลให้หน่วยต่างๆปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวความคิดในการปฏิบัติการใช้กำลังและหลักนิยมของสรฟประจำพื้นที่ในส่วนของฝ่ายอำนวยการขอให้ดูในเรื่องของการประเมินทั้งด้านของวัตถุของบุคคลของยุทธวิธีรวมทั้งหลักนิยมต่างๆสำหรับกำลังพลที่เขาร่วมการฝึกทุกนายขอให้ทุกคนคำนึงและยึดถือแนวความคิดในการปฏิบัติของสรฟประจำพื้นที่ในแต่ละด้านด้านป้องกันภัยทางอากาศด้านการรักษาฝั่งด้านการสนับสนุนในส่วนของผู้การตัวบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งท่านมีความมุ่งหวังว่าในการฝึกในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกแบบบูรณาการตามนโยบายของกองทัพเรือจะประสบความสำเร็จตามที่สรฟได้มุ่งหวังเอาไว้ทุกประการพระเจ้าตากสินมหาราชและพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกทั้งเดชะพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยพลางกูลได้โปรดโดนบันดาลพระราชทานพรให้กำลังพลทุกนายมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมีสีปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในห้วงการฝึกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการฝึกและประสบความสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการฝึกสรฟประจำพื้นที่ณบัดนี้โทรส่งพบเสียงแสนผู้ครับหน่วยฝึกกองพันต่อสู้อากาศยานที่2
วเอกอัศวินเจาะสมุทรสู้ครับหน่วยฝึกศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่3ทางวาโทนครินทร์เปาจีนสู้ครับหน่วยฝึกหน่วยสนับสนุนส่วนแยกประจำพื้นที่3ไปเอามาเลยนะครับ ขึ้นที่ขับส่งนะครับ